ปิดคฤหาสน์สามหลังตูนบอดี้แสลมสร้างติดทะเลพร้อมรับเตรียมกลับมาวิ่งอีกครั้งเปิด3บริษัทตูนบอดี้แสลมรายได้รวมต่อปี96ล้านบาทซึ่งมีทั้งธุรกิจการจัดแสดงดนตรีที่ปรึกษาธุรกิจการตลาดและธุรกิจจักรยานอากาศนอกจากนี้ตูนบอดี้แสลมยังมีบ้านทั้งหมด3หลังโดยมีที่กรุงเทพประจวบคีรีขันธ์และบ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยบ้านที่กรุงเทพน่าจะเป็นบ้านพักผ่อนที่ตูนบอดี้แสลมใช้เวลาอยู่บ่อยครั้งแม้จะเดินทางไปร้องเพลงต่างจังหวัดอยู่บ่อยขณะที่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นบ้านหลังนี้เป็นเรือนไทยที่ตูนควักกระเป๋ารีโนเวทหลังเดิมเพื่อมอบเป็นของขวัญวันครบรอบแต่งงานให้กับคุณพ่อคุณแม่ของตนเองซึ่งกว่าจะมาเป็นเรือนไทยหลังนี้มีเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่คุณปู่เพราะพื้นที่บ้านส่วนเดิมเป็นโรงสีกิจการตั้งแต่รุ่นคุณปู่และส่งต่อมายังคุณพ่อในขณะที่บ้านที่ตั้งอยู่อำเภอบางสะพานเป็นบ้านพักตากอากาศริมทะเลที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยตัวบ้านนั้นเป็นอาคาร2หลังคู่ขนานกันและทางด้านล่าสุดนั้นตูนบอดี้แสลมก็ได้มีการเตรียมงานวิ่งเพื่อระดมเงินอีกครั้งแต่จะเป็นงานอะไรนั้นทางด้านแฟนคลับคงจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะ